อภิมหาอัปยศโกงเรียกพี่บอลเขมรเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยครับทำแบบนี้น่าอายสุดๆโค้ดเดือดจัดถึงขั้นทุ่มป้ายพังไม่ต้องเล่นมาแล้วฟุตบอลกรรมการแบบนี้ไม่โอเคนี่มันจอมโจรชัดๆต้นชัยชนะทำลายวงการฟุตบอลโอ้โหถือว่าหนักหน่วงจริงๆขณะที่ทีมชาติไทย U20 คืนนี้วัดกันให้รู้ไปเลยเจอทีมชาติอิรักทั้งหมดนี้ติดตามไม่หน่อยแต่โมลงเปียพงศ์ครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเริ่มต้นกันด้วยประเด็นร้อนประเด็นแรงแล้วครับต้องบอกว่าอภิมหาโคตรโกงแล้วครับบอลเขมรครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยฮะโอ้โหข่าวนี่มันตีออกไปทั่วโลกแล้วครับว่าเหตุการณ์แบบนี้นี่มันเกิดขึ้นมามันไม่โอเคแน่นอนนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับก็เป็นเกมที่ทิฟฟี่อาร์มี่ครับเจอกับวิสาขะ FC นะฮะคือต้องบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับนาทีที่63เนี่ยคือมันเป็นรูปแบบของเกมแล้วมันก็เป็นจังหวะของเกมอยู่แล้วครับที่เปิดเข้ามาเนี่ยก็จะต้องทำประตูใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณดูให้ดีๆครับเนี่ยจังหวะนี้ครับทางรามอนทันเก้แข้งเบอร์98ของทีมวิสาขะเขายิงไปโดนแขนตัวเองครับเนี่ยจังหวะยิงปั๊บแล้วบอลมันไปกระเด้งโดนแขนตัวเองครับทุกคนนะฮะคือเราขยายภาพให้เห็นกันจะแบบนี้ไปเลยนะครับให้มันดูให้ชัดว่ามันโดนมือใครกันแน่นะครับเนี่ยโดนมือตัวเองแล้วที่สำคัญกองหลังของอาร์มี่เขาอยู่ข้างหลังเยอะพอสมควรแล้วมันห่างแบบเห็นได้ชัดแบบชัดเจนย้ำว่าชัดเจนนะครับแต่ผู้ตัดสินในเกมเนี่ยเขาเป่าให้จุดโทษดูสิคือคนมันจะเป่ายังไงมันก็เป่านะฮะโอ้โหจังหวะแบบนี้ยังงงอยู่เลยครับดูแล้วแบบมันเคลียร์มากมันชัดมากว่าโดนมือตัวเองแล้วกองหลังยังไม่เข้าใกล้ตัวเลยยังอยู่ห่างประมาณ2ช่วงตัวเนี่ยครับแต่กรรมการเขมรอภิมหาอัปยศบอกเลยครับอย่างนี้เรียกว่าจอมโจรในสนามครับเขาเป่าเป็นจุดโทษคือแบบผู้เล่นของทิฟฟี่งงครับบอกเฮ้ยกูยังไม่ได้เข้าใกล้เขาเลยเนี่ยยังไม่ได้อยู่แตะตัวเลยทำไมเป็นจุดโทษได้ยังไงนะครับแต่การโวยเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลนะครับกรรมการแบบโอ้โหตีหน้ามึนไม่สนจะให้จุดโทษจะให้จุดโทษโอ้มันเกินไปครับลูกนี้ฮะใครเห็นก็ร้องเลยฮะโอ้ไม่ร้องไม่รู้จะร้องอะไรไม่ใช่โอ้โหแน่นอนฮะเป็นคำอื่นนะโอ้โหดูสิครับมันแฮนด์บอลตัวเองแล้วกองหลังมันยังห่างอีกเยอะอีก2ช่วงตัวนะครับแต่กรรมการเป่าไหนๆก็แฮนด์บอลแล้วไม่ต้องสนหรอกใครโดนนะฮะเอาจุดโทษไปนะครับแล้วกรรมการก็มาแจกใบแดงกับโค้ชนะครับโอ้โหของโค้ชอาร์มี่ถ้าเป็นเมืองไทยนี่ผมบอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้งานหยาบนะครับงานหยาบจริงๆนะฮะเนี่ยมาแจกคือตัวเองผิดไม่ว่าแล้วไปแจกโค้ชเขาอีกนะครับโค้ชก็ไม่พอใจคราวนี้โอ้โหมันเอาไม่อยู่แล้วมันโมโหมันเดือดดาลเลยครับเอาโบงไปซะเลยเอาหัวโขกผู้ตัดสินโอ้โหมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วครับคือมันโมโหเฮดบัตใส่ผู้ตัดสินไปซะอย่างนั้นเลยนะครับโค้ชคือแบบมันเดือดนะครับคือคุณโดนโกงต่อหน้าต่อตาเงี้ยโอ้โหนี่โกงแบบชัดเจนน่ะรับไม่ได้นะครับเรียกว่าอภิมหาอัปยศนะฮะจอมโจรนะฮะโอ้โหดูครับโค้ชก็ชี้หน้าด่าเลยครับโอ้โหด่ายับเอาจริงด่านานด้วยนะครับเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่านี่ยังไม่หยุดเอาป้ายเปลี่ยนตัวทดเวลามาทุ่มซะเลยคือถ้าจะเป่าอย่างนี้ไม่ต้องเล่นกันแล้วฟุตบอลเอ้ยโอ้โหทำงี้ได้ไงทุ่มไปนะนะครับแล้วสุดท้ายก็มายิงจุดโทษกันจริงๆนะมายิงจุดโทษกันจริงๆเหตุการณ์ที่มันเริ่มเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่นาทีที่62ยาวมาจนถึง70เนี่ยเกือบ10นาทีเนี่ยครับแล้วก็มายิงจุดโทษเข้าไปนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะเอาจริงลูกจุดโทษเนี่ยจะยิงออกนะเพราะว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วไงว่ามันแฮนด์บอลมือเราอะถ้ามันเป็นจังหวะฟาวแล้วแบบมันฟาวจริงก็ว่ากันไปนะฮะแต่นี่มันโดนมือตัวเองแล้วมันยังไปยิงเข้าอีกโอ้โหบอกได้เลยครับว่าทำเพื่อชัยชนะเท่านั้นเลยฮะผู้ตัดสินอุตส่าห์จัดให้จะยิงออกก็ใช่ที่นะครับนี่แหละครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งนำมาซึ่งความไม่พอใจนะครับพอหลังจบการแข่งขันเสร็จเนี่ยทางอาร์มี่เขาออกแถลงว่ายอมรับผิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพร้อมตั้งข้อสังเกตถึง2ประเด็นคือเรื่องการทำหน้าที่ผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวและการที่โจเซมาผู้เล่นหมายเลข9ของทีมถูกทีมงานสตาฟโค้ชนะครับของอีกทีมนึงเนี่ยพูดจาเหยียดผิวอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันแต่บอกได้เลยครับว่าเหตุการณ์นี้แย่มากนั่นเองนะครับมาดูกันที่คอมเมนต์กันต่อเลยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนแรกก็บอกว่าโอ้นะฮะเคลมซีดานนี่หว่านะฮะคือมันมีจังหวะเฮดบัตเนี่ยแหละครับเขาก็มองไปถึงตรงนั้นโอ้โหแต่แบบนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเดือดจริงนะไม่ได้ดูคลิปครับแต่ตัดสินไม่กลางแล้วใครอยากจะส่งมาเล่นถ้วยแบบนี้ที่ไหนก็เหมือนกันหมดนะเนี่ยกรรมการแบบนี้นะครับกรรมการเนี่ยรับตังหรือเปล่านี่นะครับก็มีคนสงสัยนะนี่เป็นลีกที่มีมาตรฐานสูงมากนะเนี่ยโอ้โหประชดประชันก็มานะฮะก็เหมือนกับอบต.เลยนะถ้าทำแบบนี้นะครับคือมันเป่าไม่มาตรฐานนะครับมันก็มีปัญหาไปทั่วครับอีกคนก็บอกว่าเป่าไม่เกรงใจฟีฟ่าเลยนะไอ้คนเตะโดนแขนตัวเองแล้วได้จุดโทษก็สปิริตแรงดีเหลือเกินยิงจุดโทษเองด้วยแถมดีใจอีกโอ้ยไปกันใหญ่นะครับลีกที่ดีที่สุดในอาเซียนโอ้โหชอบชื่อทั้ง2ทีมครับแบน2นัดอุทธรณ์เหลือ1นัดนะครับบางทีปัญหาของเกมเนี่ยมันก็เกิดจากกรณีผู้ตัดสินผิดพลาดนั่นเองนะครับก็จริงอะนะครับคือถ้าตัดสินกันแบบนี้มันยากเหลือเกินนะครับที่จะยกระดับวงการฟุตบอลในอาเซียนนะครับเรามาต่อกันที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับล่าสุดก็ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่ามีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับยืดเส้นยืดสายนะครับรีคอฟเวอรี่นะครับแล้วก็แบ่งผู้เล่นเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือผู้เล่นที่ลงสนามในเกมกับบรูไนนะครับก็จะเป็นฟื้นฟูร่างกายส่วนกลุ่มที่2เนี่ยก็ซ้อมตามปกติแต่ว่าเนี่ยแหละครับก่อนแข่งก็มารวมกันขึ้นเกมซ้อมกันคือเต็มอัตราแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่า2เกมก่อนหน้านี้เนี่ยโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะฟิลิปปินส์ไป 5-0 นะครับแล้วก็เอาชนะบรูไนไป 13-0รวมแล้วบวก18นะครับขึ้นนำจากฝูงขอแค่นัดสุดท้ายเนี่ยเราเก็บผลการแข่งขันเนี่ยเสมอหรือว่าชนะเราก็จะเข้ารอบ 100% ในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับจากบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาของเราเนี่ยนะครับก็บอกว่าวันนี้เป็นเรื่องของการซ้อมในการยืนตำแหน่งนะฮะคาร์ดิโอต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยพร้อม 100% ในการลงเล่นนะฮะอิรักคู่แข่งของเราเป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่แข็งแกร่งมานานมากเราต้องทำตามเป้าหมายที่เราวางไว้ให้ได้เพราะผมและเพื่อนร่วมทีมมีความมั่นใจเต็มที่นะฮะแล้วก็เต็มเปี่ยมในการเล่นกับอิรักฝากถึงแฟนบอลก็ฝากให้ช่วยเชียร์น้องๆด้วยแล้วกันนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ